ธรรมสวัสดีนะคะเช้าของวันหยุด long weekend คือวันศุกร์ที่4นี้ถนนหนทางก็คงคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่อยากจะเดินทางกันค่ะที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นหนึ่งที่มีเป้าหมายสำหรับผู้คนจำนวนหนึ่งที่อยากจะมาที่นี่นะคะก็หลายวัยนะคะหลายเจนพวกเรามีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าพวกเราอยากจะทำให้ที่ตรงนี้เป็นที่ที่จะทำให้สังคมของคนในแต่ละวัยเนี่ยมาอยู่ได้ด้วยหัวใจที่มีความตั้งมั่นว่าเราจะมีโอกาสเติบโตแล้วก็บรรลุธรรมได้การบรรลุธรรมไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยและการบรรลุธรรมก็เป็นเรื่องที่ทันสมัยมากสำหรับโลกในปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเจนไหนก็ตามนะคะเป็นเรื่องที่จะทำให้พวกเราหลายคนต้องถือว่าการเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยจะต้องเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ต้องฝึกบอกกับตัวเองเสมอว่าเป้าหมายของการเดินทางนะคะในการเกิดเป็นมนุษย์ก็คือการบรรลุธรรมนั่นเองถ้าเรามองว่าการบรรลุธรรมเป็นเป้าหมายเราจะจัดการศึกษาถูกแต่ถ้าเราไม่มองเป้าหมายให้ชัดเจนเราจะกลายเป็นคนที่จัดการศึกษาแบบหลงทางเราก็กลายเป็นมนุษย์ที่แสวงหาโภคทรัพย์แต่ไม่เคยเห็นว่าอริยทรัพย์คืออะไรและอะไรเป็นเป้าหมายที่เราต้องพัฒนาอริยทรัพย์ไปให้ถึงที่สุดคือการพ้นทุกข์นี่คือสิ่งที่คุณแม่จะเดินทางและพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ซึ่งหลายคนก็อาจจะเลือกที่จะไปปฏิบัติธรรมนะคะตามสถานที่ต่างๆแม้แต่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งในกรุงเทพมหานครก็มีผู้คนที่จะเข้าไปในวันนี้มากมายแต่วิธีการปฏิบัติธรรมของพวกเราก็คือการละการวางนะคะละวางความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อไหร่ใจก็เป็นอิสระจากทุกข์นั้นการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์จึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องพ้นทุกข์ก็ต้องละค่ะก็ต้องวางค่ะก็ต้องไม่มีความอหังการมะมังการใดๆที่จะบอกว่าฉันปฏิบัติดีกว่าคนไม่ปฏิบัติหรือถ้าจะพูดว่าฉันรักษาศีล5มันด้อยกว่าคนถือศีล8คนศีล8ก็ด้อยกว่าคนอื่นๆซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่ละเรามีศีลไว้เพื่อไม่เบียดเบียนการดำรงอยู่ของเราอย่างไม่บิดเบียนก็ถือเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ปัจจุบันกรรมของเราที่ฝึกษาดูแลกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการเดินทางค่ะวันนี้เดินทางขึ้นข้างบนอาจจะต้องใช้เวลาในการหยุดพักบ้างเพราะว่ามันสูงแล้วคุณแม่เองก็อยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะต้องเซฟพลังงานบ้างเล็กน้อยเราจะขึ้นไปบนพระพักตร์พระริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะและเป็นการขึ้นไปเพื่อที่จะดูภาพรวมก่อนที่จะพิจารณาสั่งการสิ่งที่เราจะต้องเห็นไปด้วยกันคนที่ขึ้นที่สูงก็จะเห็นอะไรที่อยู่ข้างล่างได้ง่ายฝนตกสภาพของการเดินก็เย็นล่ะเป็นความเย็นที่มีน้ำที่ยังซึมอยู่ตามใบหญ้านะคะชอบที่จะเดินเข้าป่าเพราะว่าป่าเนี้ยเมื่อปีที่แล้วก็ฤดูเนี้ยค่ะมาเพาะเห็ดก็ไม่ขึ้นนะไม่มีเห็ดเขาบอกว่าที่ไม่มีเห็ดก็เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยฤดูกาลล่ะเราถึงบันไดแล้ว
เดินขึ้นที่สูงเช้าๆก็ควบคุมได้นี่คือการดีไซน์ที่แบบไม่ให้ต้นไม้หายไปตึกก็มั่นคงมากนะคะบนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนเนี่ยมันต้องคิดเยอะถ้าจะทำอะไรอย่างรักษาจุดยืนอย่างที่บอกไว้ว่าเป้าหมายของการสร้างต้องเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเป้าหมายของการสร้างไม่ใช่แสดงอัตตาเรื่องอัตตานี่ก็สอนกันยากอยู่เพราะคนมีอัตตาสอนเรื่องการละอัตตาก็ยากคุณแม่ก็พยายามบอกทีมมันไม่ได้สำคัญว่าใครสร้างมันสำคัญว่าสิ่งที่สร้างนั้นเป้าหมายเพื่ออะไรเราขึ้นมาที่สูงเพื่ออะไรเพื่อบอกว่าเรามีกำลังหรือเพื่อจะเห็นโลกมันชัดเจนแล้วเราก็มีกำลังในการหลุดพ้นได้เวลา7 นาฬิกาอย่างนี้ถ้ายังมีแสงของพระอาทิตย์ประมาณนี้ก็ต้องเรียกว่าวันนี้พระอาทิตย์มีเมฆบังนะคะเพราะทุกทีก็จะยิ่งกว่านี้ล่ะเพราะตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะแรงละก็อาศัยเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ฝนตกหลังจากที่เราออกอากาศกันนะคะมันก็ยังมีความร่มรื่นคุณแม่มองเห็นเสากระโดนที่เราไปยืนอยู่เมื่อวันรู้สึกจะเป็นวันจันทร์เนาะที่เราไปอยู่ที่ทางฝั่งโน้นแล้วเราก็เห็นสถูปะเห็นพระพักตร์อยู่ตรงหุบซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าหุบนะคะไม่ได้เรียกว่าเป็นภูเขาได้ซ้ำไปมองไปไกลๆทางนู้นก็เห็นคณะแม่ชีกำลังเตรียมขยายมันดาราก็ทำงานกันก่อน8 นาฬิกาเพื่อที่จะทำให้ช่วงเวลาเช้าเนี่ยไม่ร้อนเกินไปในการเรียงหินของมันดาราถ้าแดดร้อนมากก็จะไหม้กันเลยล่ะค่ะที่นี่เวลาแดดร้อนก็ตัวดำเลยค่ะตัวไหม้ไปเลยนี่ก็เป็นปกติคุณแม่ก็สีผิวเปลี่ยนไปเพราะแดดที่นี่ก็ค่อนข้างแรงนะคะคราวนี้เราจะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วค่ะขึ้นมาก็ยิ่งเห็นใหญ่เลยว่าน้ำที่อ่าวมังกรที่บ่อมังกรก็สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันของการที่จะเดินทางเป็นอีกหนึ่งวันของการที่จะใช้ชีวิตอยู่บนมรรคาแห่งการตื่น
เหลือสั้นลงแต่สดขึ้นมีสิ่งที่พวกเราอาจจะรู้เป้าหมายของตัวเองชัดเจนขึ้นนะคะการมีเป้าหมายที่ชัดเจนของชีวิตก็คือการรู้ว่าอะไรที่มีค่าอะไรที่มีค่าจริงๆการมีค่าจริงๆของชีวิตของเราคืออะไรคะคือการดำรงอยู่อย่างคนที่พ้นทุกข์หรือเปล่าเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาเราก็ชัดเจนอยู่วันนี้มีคนดูอยู่ไหมคะ300โอเควันนี้มีใครบ้างที่หยุดการทำงานส่วนใหญ่ทุกคนหยุดนะคะเริ่มมี2ภาวะก็คือ1ออกไปข้างนอกกับ2อยู่ที่บ้านก็เราลองแชร์กันดูวันนี้ก็จะพูดถึงคุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจล่ะเมื่อเช้านี้ก็ได้ฝึกเทรนแม่ชีนันทวรรณว่าคนอ่านหนังสือออกนะมีเยอะแยะแต่ไม่เข้าใจความหมายของการอ่านหนังสือคือกลับมาอ่านใจตัวเองนั่นมันวันที่เรามีคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่เราพูดกันในทุกวันทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องกลับมาโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ใจของเราอย่างไรเพื่อจะทำให้เราได้อานิสงส์จากการลุกขึ้นมาสาธยายมนต์ในทุกๆเช้านะคะและเมื่อเราสาธยายมนต์ในทุกเช้าได้เราก็จะรู้ว่ามนต์นั้นน่ะอาบรสใจของเราเหมือนเราเป็นผู้ที่สามารถที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราตื่นขึ้นมามันโอปนยิโกค่ะอย่างเช่นเมื่อเช้านี้ใครลุกขึ้นมาตอนที่คณะแม่ชีสวดมนต์ก็จะเห็นว่าคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าด้วยเรื่องดังต่อไปนี้นะคะเราลองฟังดูเลยค่ะเพราะว่าในทุกเช้าคุณแม่ก็ใช้วิธีการอย่างนี้แหละค่ะฝึกคนที่อยู่ใกล้ให้รู้ว่าวันนี้เธอเริ่มต้นด้วยอะไรและสิ่งนั้นเธอไม่เข้าใจอะไรเธอก็ต้องขนขวานะคะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องผู้ไม่มีอหังการเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่พระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้ที่มีปัญญามากนะคะถ้าเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลานะถ้าพูดถึงพระสารีบุตรเนี่ยคุณแม่ก็จะนึกถึงที่นารันทานะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของพุทธศาสนานานาชาติแล้วก็นึกถึงว่าพระสารีบุตรเนี่ยได้ไปโปรดมารดาคือแม่นะคะที่นั่นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมสร้างนะคะลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นบรรดาเศรษฐีทั้งหลายเพราะว่าครอบครัวของพระสารีบุตรก็เป็นเศรษฐีแหละก็มาช่วยกันสร้างนารันทาก็เป็นมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็พระพุทธชยันตีองค์ดำนะคะที่เรามองเห็นอยู่นั่นนะคะก็เป็นองค์ที่ยังเหลือรอดอยู่หลังจากที่ถูกเผานะคะแล้วก็ที่นารันทาเนี่ยถ้าเรามองดูก็จะมีเรียกกุฏิของพระพุทธเจ้าโอ้ยสูงใหญ่พระบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ร่ำรวยนะคะเวลาที่จะสร้างอะไรถวายพระพุทธองค์ก็สร้างอย่างโอ้ยิ่งใหญ่นะคะส่วนพระองค์ก็ใช้วิธีการเตือนว่าสิ่งที่สร้างนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามต้องเป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะคือคนที่รับถวายเนี่ยก็ต้องเป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะลองดูสิคะว่าพระสารีบุตรสนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรในวันนี้นะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะหันทางด้านนี้ก็จะเป็นมุมกล้องที่จะต้องเห็นก็จะอ่านไปก่อนนะคะสารีบุตรถึงเราจะพึงแสดงธรรมโดยย่อก็ตามโดยพิสดารก็ตามทั้งโดยย่อและพิสดารก็ตามผู้รู้ธรรมก็ยังมีได้โดยยากอยู่นั่นเองคือพระสารีบุตรเนี่ยขอร้องให้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมโดยย่อให้ฟังพระองค์ก็เตือนพระสารีบุตรว่าถึงเราจะแสดงโดยพิสดารพูดโดยพิสดารจะโดยย่อหรือโดยพิสดารผู้รู้ธรรมก็ยังมีได้โดยยากฉะนั้นแค่เราอ่านเนี่ยแล้วเราจะเป็นผู้รู้ธรรมก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นลองทำความเข้าใจกับคำสอนนี้อาจจะทำให้เราชัดเจนขึ้นพระสารีบุตรตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาแล้วข้าแต่พระสุคตเจ้าถึงเวลาสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงแสดงธรรมโดยย่อก็ตามโดยพิสดารก็ตาม
ทั้งโดยย่อและพิสดารก็ตามผู้รู้ธรรมจะมีเป็นแน่ท่านพระสารีบุตรกราบทูลร้องขอหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าย้ำแต่พระสารีบุตรก็ยังร้องขอว่าจะโดยพิสดารหรือโดยย่อหรือทั้งย่อและพิสดารก็จะมีผู้รู้ธรรมพระองค์รับสั่งตอบว่าสารีบุตรเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าอหังการฟังคำนี้ไว้ก่อนนะคะอหังการคือความถือว่าเราเนี่ยไอ้พวกแน่ๆถือว่าฉันเนี่ยนะคะมะมังการคือความถือว่าของเราอันนี้ชัดเจนแล้วถ้าการแสดงธรรมนั้นไม่ทำลายอหังการมะมังการนี่ยากแล้วล่ะค่ะพระองค์รับสั่งว่าพึงสำเนียกใจไว้ว่าอหังการคือความถือว่าเรามะมังการความถือว่าของเราอันเป็นมานานุสัยคืออะไรมานานุสัยก็คือกิเลส ที่สะสมอยู่ในสันดานของเราที่เรียกว่ามานะเนี่ยแหละมานานุสัยมานะความถือตัวว่าแน่กว่าเนี่ยเห็นไหมคะใหญ่กว่าถูกกว่าในเวลาคนที่ทะเลาะกันเนี่ยมันมีไอ้นี่แหละค่ะมานานุสัยอันเกิดจากอหังการและมะมังการนะคะจะถ้าเราแสดงธรรมแล้วพระองค์ก็รับสั่งต่อไปว่าพึงสำเนียกใจไว้ว่าอหังการมะมังการอันเป็นมานานุสัยจะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งกายอันมีวิญญาณนี้และจะต้องไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งสิ่งอื่นที่เห็นอยู่ในภายนอกทั้งสิ้นก็เมื่อภิกษุเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติก็คือเนี่ยการฝึกจิตนะคะหลุดพ้นวิมุตติคือการหลุดพ้นทางจิตปัญญาวิมุตติก็ใช้ปัญญาในการหลุดพ้นอันใดอยู่เมื่อภิกษุเข้าใจถึงเจโตวิมุตติคือการหลุดพ้นจากการฝึกจิตและปัญญาวิมุตติที่ใช้ปัญญานะคะอันใดอยู่อหังการและมะมังการอันเป็นมานานุสัยจะไม่มีเมื่อมีอหังการมะมังการมันก็มีมานะเมื่อมันไม่มีมานะนุสัยก็จะไม่เกิดเห็นไหมคะเราทั้งหลายจะเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนั้นแล้วแลอยู่ดังนี้สารีบุตรเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้เถิดสารีบุตรเมื่อใดแลภิกษุไม่มีอหังการมะมังการอันเป็นมานานุสัยอันเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งกายอันมีวิญญาณนี้และไม่มีอหังการมะมังการอันเป็นมานานุสัยอันเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งสิ่งอื่นที่เห็นอยู่ในภายนอกทั้งสิ้นและเมื่อเธอเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันใดอยู่อหังการมะมังการอันเป็นมานานุสัยจะไม่มีเธอเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนั้นแล้วแลอยู่สารีบุตรเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าตัดตัณหาได้แล้วชัดเจนเลยตัณหาคืออย่างนี้แหละต้องละอหังการมะมังการคือความทยานอยากเปรียบเทียบตัวเองดีกว่าแน่กว่าถูกต้องกว่าหรือด้อยกว่าหดหูใจนะคะเมื่อตัดตัณหาได้แล้วหรือสังโยชน์เสียแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คือพ้นทุกข์นะคะเพราะรู้จักหน้าตาของมานะอย่างถูกต้องนั้นมานะไม่ได้แปลว่าความพยายามที่จะทำให้สำเร็จแต่หมายถึงการละตัณหาตัณหาคือความสะสมมานานุสัยคือมานะความถือตัวถือตนว่านี่คือฉันนี่คือของฉันคืออหังการกับมะมังการบทเนี้ยขนาดแสดงกับพระสารีบุตรซึ่งมีปัญญาถือเป็นอัครสาวกเบื้องขวาอธิบายชัดเจนจะโดยย่อโดยพิสดารหรือโดยย่อโดยพิสดารว่าการฟังธรรมหรือการแสดงธรรมนั้นต้องเป็นไปเพื่อละอหังการและมะมังการสมมติถ้าเราสร้างสถานที่สักสถานที่หนึ่งเพื่อลดละอหังการมะมังการของตัวเราผู้สร้างอะไรเกิดขึ้น
ความถือตัวอวดดีว่าดีกว่าเด่นกว่าหรือรู้สึกหดหู่ใจว่าด้อยกว่าหรือเสมอก็ไม่มีหรอกฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็บอกว่านันทวันเธอถ่ายทอดเมื่อเช้าเนี่ยบทธรรมเนี่ยเธอเข้าใจไหมนันทวันตอบว่าไม่เข้าใจคุณแม่ก็ถามว่าแล้วคนอ่านเข้าใจไหมคนฟังเข้าใจไหมลองเอามาอธิบายต่อดีไหมเนี่ยคุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตว่าเราจะทำอะไรจัดการศึกษาสร้างหุบเขาโพธิสัตว์หรืออะไรก็ตามที่เราจะต้องใช้เวลาที่เหลือในชีวิตของเราเพื่อลดทอนอหังการมะมังการเนี่ยเป้าหมายชัดเจนไหมลูกก็จะชัดเจนการจัดการศึกษาก็จะชัดเจนการจะจัดแคมป์ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้มันก็ไม่เป็นไปเพื่อความอาหังการมะมังการไม่มีมานานุสัยก็คือมานะถือตัวชัดเจนหมดละค่ะว่าคุณจะยกของหนักยกหินคุณก็ต้องละอัตตาจริงไหมคะคุณจะสร้างที่ที่จะประดิษฐานพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มันก็ต้องลดละอาหังการมะมังการคุณแม่มองสิ่งเหล่านี้แล้วคุณแม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงหลงทางกันเยอะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาใน4วันนี้ในหุบเขาโพธิสัตว์ก็ช่วยจำว่าวันนี้อ่านเนี่ยขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตเนี่ยที่จะต้องจัดแบบลดละอาหังการมะมังการแล้วก็ทำให้เราเข้าถึงเป้าคือไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์จะโดยย่อโดยพิสดารหรือทั้งย่อและพิสดารในการที่จะแสดงธรรมฟังธรรมเนี่ยดูนะคะเช่นนะคะแมนดาร่าก็ต้องลดอาหังการมะมังการอย่ามาอวดว่าแน่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแม่ชีในเสถียรทำได้ไม่ต้องพูดเลยถ้าเอาเรื่องนี้มาพูดก็จับไปเลยตั้งแต่เรื่องแมนดาร่าชัดเจนว่าเราสร้างสิ่งนี้เพื่อลดมานานุสัยความถือตัวความอวดดีความเป็นชั้นเป็นของชั้นถือว่าชั้นถือว่าของชั้นนี่ก็ชัดเจนนั่นมันก็เป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะก็เป็นการไปเพื่อเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ทีนี้พามาเรื่องวางหินก็กลับมาที่เรื่องวางหินวางหินสวยหินรูปนี้ตีความว่าเหมือนสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นอันนี้ก็เป็นอะไรคะเป็นการตีความทีนี้คุณแม่ก็มองล่ะว่าวันนี้คุณแม่จะต้องใช้การขึ้นมาที่สูงเพื่อให้คำปรึกษากับคณะทำงานนะคะก็คงจะต้องตั้งแต่เรื่องการจัดแลนด์สเคปการวางสิ่งของนะคะทั้งที่จะอยู่ถาวรและจะต้องเก็บเพื่อให้มันดูโล่งโปร่งเบานะคะเหมาะกับการวิเวกทั้งกายวิเวกนะคะกายวิเวกอยู่แล้วไม่คลุกคลีกันต้องจัดที่พักยังไงให้กายวิเวกจิตตวิเวกและปัญญาวิเวกมองเห็นรถเคน2คันออกไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราจะมีรถยกอยู่ทางโน้นคือสมชายไปก่อนแล้วตั้งแต่6โมงรถเทเลอร์2คันออกไปแล้ววันนี้เราจะมีเทเลอร์ทั้งหมด5คันกับรถยกอีก3คันถ้าวางแผนไม่ดีเขาเหนื่อยเพราะงานมันหนักยิ่งยกหินใจยิ่งต้องเบาคุณแม่อยากขึ้นมาบนนี้เพื่อจะต้อนรับทุกท่านที่อาจจะติดตามนะคะคุณแม่เพื่อที่จะใช้เช้าวันนี้กับธรรมรับอรุณคุณแม่พอใจการอธิบายจะโดยย่อหรือโดยพิสดารวันนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงเตือนพระอัครสาวกว่าแม้จะมีการแสดงธรรมที่ทั้งย่อและพิสดารแต่ก็จะมีคนเข้าถึงธรรมน้อยอยู่ชัดเจนค่ะเราจะเป็นหนึ่งในความน้อยนั้นดีกว่าไหมอ่ะน้อยที่บรรลุธรรมนะเราเป็นหนึ่งในความน้อยที่บรรลุธรรมไม่ใช่เข้าใจน้อยอย่างน้อยวันนี้นันทวันได้เห็นวิธีการสอน
นันทวันก็ต้องเอาออกไปใช้เหมือนคุณแม่ก็สอนนันทวันนี่ไงการที่แม่ชีอยู่กันแล้วข่มขู่กันด้วยอหังการมะมังการไอ้คนที่ดูเหมือนกับฉลาดมากก็จะใช้อัตตาแบบอหังการส่วนไอ้คนที่แบบมันรู้สึกมันโง่อ่ะมันไม่ฉลาดมันก็ชอบพูดว่าก็มันโง่อ่ะไอ้พวกนี้ก็มีมานะมานานุสัยแบบด้อยกว่าเขาไอ้พวกที่มีมานานุสัยไอ้ที่แบบฉันเก่งฉันฉลาดฉันผ่านมาเยอะมันก็แค่นี้เองนะมันแค่คนที่มีมานานุสัยทะเลาะกันเพราะมันมีอหังการมะมังการทั้งคู่พอหรือยังทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งว่าเมื่อเราหันไปดูหมู่หรือสังฆะใดที่เหมือนน้ำกับน้ำนมเข้าได้เพราะต่างคนต่างละอหังการมะมังการอันนั้นแหละการสร้างสังฆะนั้นก็เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ใช่บอกว่าใครถูกใครผิดแล้วยังมีซ้อนกันอีกนะโง่ซ้อนเข้าไปอีกว่ามีการถือหางมันเป็นสังคมของสัตว์หรือยังไงหรือมันเป็นสังคมของมนุษย์ที่ไม่มีหางนี่คือสิ่งที่คุณแม่รู้สึกอดสูว่าถ้าขืนเราสร้างเสถียรธรรมสถานแล้วยังเป็นสังคมที่ไม่รู้ว่ามันต้องลดละมานะความถือตัวซึ่งมันเป็นรากของตัณหาซึ่งจะตัดสังโยชน์3คืออะไรสักกายทิฏฐิความเป็นชั้นคือของชั้นมีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยไม่แน่ใจว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ไหมถ้าเราคิดว่าเราพ้นทุกข์ไม่ได้เราก็ไม่ได้อะลูกแล้วก็ยังมีอะไรศีลัพพตปรามาสยังยึดถือความผิดที่งมงายอยู่โทมันน่าสลดสังเวชไหมล่ะน่าสลดสังเวชมากพอหรือยังปิด4วันนี้เติบโตดีไหมลองกลับมาลดความอหังการมะมังการแล้วเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะถึงเสถียรธรรมสถานหนึ่งเพื่อที่จะสอนเรื่องนี้ต่อถือว่าเป็นการปูทางไปเลยนะคะจะโดยย่อโดยพิสดารอย่างที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนหรือขนาบสารีบุตรว่าถึงแม้ว่าพระองค์จะแสดงอย่างย่อหรือพิสดารแต่คนบรรลุธรรมก็ยังน้อยอยู่ให้เราบรรลุธรรมถึงจะเป็นกลุ่มน้อยแต่ขอให้เราบรรลุเรามีเป้าหมายการศึกษาของเราชัดเจนเราจะไม่เสียเวลาการเกิดครั้งนี้จะเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์คุณแม่ว่าชัดเจนวันนี้คุณแม่ยืนข้างบนเพื่อจะมองลงไปที่จะให้คำแนะนำก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่การทำงานขอบใจทุกคนที่พยายามลดละนะคะก่อนที่เขาจะออกไปทานข้าวเดี๋ยวคุณแม่จะต้องไปประชุมคณะแม่ชีที่อยู่ตรงนั้นแหละก็จะให้เขาเนี่ยแหละฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ครั้งที่สองแล้วนะอันนี้ครั้งที่สองแล้วเดี๋ยวคืนนี้ลองดูว่าสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งก็มีคนปฏิบัติธรรมที่สมัครมาเกือบครึ่งพันนะคะที่จะเข้าออกใน4วันนี้ก็จะได้รู้ว่าเออเราจะเอาสิ่งที่พระองค์ได้แสดงไว้กับภาษาลีบุตรลองไกด์เป็นการทำงานเป็นทีมเวิร์กเลยเราเคลื่อนเรื่องเดียวกันไม่ต้องอธิบายหลายเรื่องแต่เราเคลื่อนเรื่องเดียวแต่ให้มันลึกซึ้งทั้งย่อและพิสดารนะคะคุณแม่จะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนเพื่อเป็นกำลังใจเป็นธงใจในการเคลื่อนเราไม่มีเวลาจะทะเลาะกับใครเพราะมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันมีแต่มาแล้วไปใจของเราเป็นอิสระเกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจจะส่งสัญญาณกับเขาก็คงไม่ได้รถเครนเริ่มสตาร์ทแล้วคุณแม่ก็ถือว่าพวกเราตั้งใจตั้งใจแล้วกันนะคะค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคนมการังกะโรมะสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของพวกเราทุกดวงขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้แสงสว่างแห่งความรักของพระองค์นอกจากจะขจัดความกลัวในหัวใจของเรายังให้เรามีปัญญาขจัดอวิชชาและให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีแสงสว่างแห่งความรักและมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวและกรุณาอย่างลึกซึ้งปีกแห่งความรักของพระองค์ทำให้เรามีปัญญาและกรุณาในการที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re So HaOm Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re So HaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swahaแม่ขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะลดความอหังการมะมังการและสังโยชน์ให้สิ้นเชิงใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบเย็นจากทุกข์และเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติอะไรที่ว่ายากขอให้เราได้ใช้คุณธรรมของพระโพธิสัตว์ที่จะไม่ปฏิเสธในการที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลา
จากราคะโทสะโมหะและถ้าเราลดละอหังการมะมังการได้ละสังโยชน์ได้เราจะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะหยุดวันลองวีคเอนด์แต่ไม่หยุดการปฏิบัตินะคะแล้วพบกันที่เสถียรธรรมสถาน1ค่ะธรรมสวัสดีค่ะ